ลังนกพอดด้วยนวัตกรรมใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลสุขภาพดีไม่ทำร้ายคนและนกว้าวโมงเย็นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะไอวี่ค่ะการ์ตูนค่ะวันนี้เราแต่งตัวน่ารักนะนี่แสดงว่าดอกไม้มีตรงนี้ด้วยคือมีกำนันเบอร์ไม่อ่ะจริงเหรอมีกำนันเหรอเหมือนอารมณ์ฟิลลิ่งแบบว่าฟิลลิ่งแบบว่าอะไรจ้ะคิดไม่ออกเหมือนกันวันนี้เรามา NIA Awesome Box กันทั้งทีไอวี่แต่ว่ายังไงเราจะต้องมีมิชชั่นรู้เลยแต่วันนี้คือโต๊ะโล่งมากเลยนะแต่ว่ามิชชั่นยังไงฉันไม่แน่ใจเหมือนกันมิชชั่นอาจจะออกนอกสถานที่หรือเปล่าเอ้ยจริงหรอครั้งแรกปะเนี่ยใช่ไปพัทลุงเลยอาจจะพาไปบริจาคที่พัทลุงก็ได้จับน้ำดูการันอะไรมิชชั่นหรอคือเราต้องลงไปข้างล่างข้างล่างเองหรือเปล่าอ่ะถ้าอยากรู้ว่ามิชชั่นจริงๆเป็นยังไงไปดูมิชงมิชชั่นมิจิตมิจใจมากันอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะให้ไอวี่รับบทเป็นช่างแต่งหน้าเมคโอเวอร์การ์ตูนให้เป็นนกน้อยหอยสังดูสิหน้าจะเหมือนนกไหมหรือว่าจะโดนแกงไปดูกันแหละขออย่างเดียวไอวี่แต่งให้สวยพอได้เดี๋ยวฉันจะทำให้เธอสวยเลยพูดก่อนเธอจะแต่งฉันเป็นน้องแอนิมอลตัวไหนฉันรู้สึกว่าฉันอยากแบบว่าให้เธอมีสีสันในหน้าตามากขึ้นเป็นนั้นเป็นนกแก้วมาคอนกเป็ดน้ำก็แล้วกันหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเธอทำดิหน้าตาเป็นไงเธอทำเป็นรู้บอกกันติ๊กแต่ว่าที่จริงทำเป็นอะไรนะที่เธอบอกแต่ฉันคิดว่าฉันจะแต่งเป็นแบบอารมณ์แบบแฟนซีนิดนึงเป็นนกแก้วตาเธออาจจะมีสามสีนิดนึงแต่ละสีมาขอเป็นสี่สีได้ไหมได้ได้เลยโอเคเริ่มสเต็ปแรกเนี่ยขอแบบว่าอันนี้ก่อนนิดนึงนะทิชชู่อยู่ไหนวะทำอะไรหยุดก่อนแต่งพี่ขอซิทิชชู่นิดนึงนะคะเราเลยเนี่ยขอสับหน้านิดนึงเนาะโอเคโอเคโอเคจักรผีกระตูนนะน่าจะลามลงมาตรงนี้ได้หรอมาเดี๋ยวเริ่มก่อนนะคะขอแป้งนิดนึงแป้งเธออยู่ไหนจะเอาเป็นแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งอัดแข็งอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยเธอรู้ไหมเนี่ยคุณตาจะซับหน้าให้นิดนึงเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ต้องอันนี้มากนะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะอันนี้เราจะข้ามขั้นเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะเธอมีเรฟเฟรนซ์ให้ดูไหมว่าเธอจะแต่งหน้าฉันเป็นไงนี่ฉันจะเอาให้ดูอ๋อไหนๆมาดูความเหมือนได้ปะคิดว่าจะเหมือนปะเป็นนกแก้วมาคอยเงี้ยเหรอเออนิดนึงแบบนี้เนาะสีสีได้เดี๋ยวเริ่มจากการปัดเดี๋ยวปัดคิ้วที่หลังดีกว่าเพราะว่าคิ้วเธอมันมีความเข้มอยู่แล้วเดี๋ยวลงตาก่อนตาตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นสีออกนกเจ้าอาชิปะเลฟเลนเลฟเลนเปิดอีกอย่างนึงแต่งออกมาเป็นแดงกี้เบิร์ดไม่อันนี้คือนกนางแอ่นที่มีสีไม่อยากเป็นนกเพนกวินไงเขาถึงบอกว่างานไม่ใหญ่เล่นอะไรเนี่ยมาอุ้ยเป็นยังไงบ้างฝีมือการแต่งหน้าของไอวี่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะดิฉันเนี่ยมีเรฟเฟรนซ์เลยว่าฉันอยากแต่งหน้าเธอเป็นนกนางแอ่นเหมือนปะทุกคนคิดว่าเหมือนปะอ่ะทีนี้ก็เลยอยากรู้แล้วว่าเมคโอเวอร์วันนี้จะเกี่ยวอะไรกับออซัมบ็อกเปิดเลยไหมเปิดเลยแม่สาวเสือน้อยอ่ะ5 4 3 2ตาดาตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปนะคะตัวนี้คือคัดสรรนะคะรังนกพิเศษจากธรรมะ
ธรรมชาติธรรมชาตินะคะผ่านการทำความสะอาดและปรุงด้วยสูตรเฉพาะของเขาเลยที่จริงอาจจะเห็นจากโปรดักต์นะว่าทางพอสอ่ะมีรสชาติที่เป็นสูตรคอลลาเจนไม่มีน้ำตาลแล้วก็สูตรดั้งเดิมน้ำตาลกรวดส่วนประกอบของเขาเลยนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับไม่เจอสีแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียที่มันคือควรแช่เย็นและเขย่าก่อนดื่มเช็คก่อนได้เป็นน้องไซส์เล็กอ๋อมันมีหลายไซส์เลยเหรอใช่นี่ที่ฉันถืออยู่เนี่ยตัวเนี้ยเป็นคอลลาเจนชูการ์ฟรีตัวเนี้ยจะบอกเลยว่าเนื้อแน่นแล้วหวานน้อยใช่ของฉันก็เนื้อแน่นหวานน้อยเหมือนกันก็จะมีเป็นทั้งคอลลาเจนชูการ์ฟรีกับเป็นคลาสสิกเลยว่าใช่พอดลังนกของเราเนี่ยเขามีกรดอะมิโนแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยจ้าซึ่งในนั้นจะมีกรดไซอาลิกเยอะมากที่ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือการบำรุงคางคานนะคะอย่างที่สองคือชาโรไวใช่ทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีขึ้นและช่วยบำรุงปอดของเราเนี่ยชุ่มชื้นและที่สำคัญนะคะเขามีงานวิจัยจากที่อังกฤษนะคะในเรื่องของแบบว่าการป้องกันโรคโควิดเนี่ยใช่เข้าไปฟื้นฟูปอดมาเลยกันนี่มีความเป็นบุญมีความเป็นนี่เนาะทานง่ายนะกลิ่นก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นสมาร์ทฟาร์มของเขาอ่ะต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นการเลี้ยงแบบระบบปิดกับการที่เลี้ยงนกเขาคือเขาจะไม่มีการแบบว่าไปทำลายสัตว์คือถ้านกอ่ะเลี้ยงยังไงอยู่รังไงก็ให้อยู่อย่างนั้นเลยใช่จนกว่านกเนี่ยจะแบบว่าอพยพหรือบินออกไปจากรังเขาถึงจะไปเก็บรังมาทางพอดรังนกของเราเนี่ยเขาใช้สารให้ความหวานแทนตาเองเนาะสำหรับคนที่ป่วยไม่ว่าจะเป็นในโรคของโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือสามารถที่จะทานได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่หวานน้อยแล้วผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เช่นกันหรือแม้ผู้สูงอายุถูกต้องจะบอกว่าพอสลังนกแท้สูตรนี้เขาเขียนข้างขวดว่าไม่มีน้ำตาลและเป็นเครื่องดื่มลังนกสำเร็จรูปสูตรไซลิทอนเธอคิดว่าสูตรไซลิทอนมันช่วยเราอย่างไรฉันคิดว่ามันน่าจะเข้าไปช่วยในเรื่องของแบบมันไม่เข้าไปตู้กระตุ้นอะไรนะอินซูลินมันอารมณ์แบบไม่ทำให้น้ำตาลมันเพิ่มขึ้นถูกต้องอ่ะเขาส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยยังไงโปรดักต์นี้ก็คืออยู่ในไทยคนไทยกินใช่แล้วก็ใช่วัตถุดิบต่างๆก็คือมาจากคนไทยนะการที่จะเข้าไปเก็บลังนกได้เนี่ยเธอรู้ไหมว่าเขาใช้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าไปเก็บมันจะสื่อในเรื่องของอะไรป่ะการแบบในเรื่องของการแม่ตาเป็นแม่การที่แบบรักลูกนกแล้วเราเป็นแม่นกด้วยประมาณนี้ซึ่งเขาไปเก็บมาเนี่ยเขาจะมาแบบว่าทำความสะอาดก็คือเขาจะให้คนแบบในพื้นที่นั้นน่ะเป็นคนไปล้างเองแล้วก็พอล้างให้สะอาดแล้วก็นำกลับมาขายคืนต่อได้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าการส่งเสริมกำไรให้กับคนในชุมชนได้มีเงินด้วยใช่ประมาณนั้นทีนี้เราก็ยังมีรางวัลการันตีมาถึงความแน่ใจของโปรดักต์ชิ้นนี้รางวัลแรกเลยคือ NIA ตัวแทนนินมังกรภาคใต้และออกรายการนินมังกรThe Reality อีกอันนึงนะคะคือเข้ารอบประกวดรายการ The Fishing Season 2ของ Woody World ทางพอสลังนกแท้ยังเป็น1ใน12สินค้าไทยที่ไปขายที่ T-Mall ของประเทศจีนในโครงการ Over the Gate Wall ของกรมส่งเสริมการส่งออกจะบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่นี้นะถ้าเยอะกว่านี้มันก็มีอีกมากมายมันเยอะมากใช่สถานที่จัดจำหน่ายของเขาเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะของภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีนะคะร้านขายยาในจังหวัดสงขลาด้วยแล้วเขายังมีแผนเนี่ยที่จะขยายต่อในส่วนไหนคะใช่ในส่วนของออนไลน์มากดีกว่าออนไลน์ก็จะมีทั้ง Lazada และที่สำคัญคือมีทั้ง Shopee นะคะแล้วก็เซิร์ชหาคำว่า Innomore ใน Shopee ก็จะขึ้นเลยแล้วก็ที่เหลือเลยค่ะตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นให้นะคะอ่ะเรามีรางวัลไหมรอบนี้เราต้องมีรางวัลแจกกันทุกเทปตอบคำถามกับเรากับคำถามที่มีว่าลังนกพอสหัวใจหลักของแบรนด์เขาคืออะไรตอบเข้ามาเลยค่ะใต้แบบคลิปนี้เลยนะใน YouTube ด้วยนะคะใครที่ถูกใจคณะกรรมการของเราเนี่ยเราให้เลย1ท่านเป็นนี้เลยใช่มั้ยให้เป็นแบบนี้เลยเอาไปดื่มให้หนำใจเพราะว่าของจริงอ่ะอันนี้คือขวดใหญ่มากใช่มั้ยวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนดีกว่านะคะพบกันใหม่กับพวกเรา2คนนะคะในรายการ NIA Awesome Box ค่ะทาง NIA Channel ถูกต้องทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นนั่นเองนะคะแล้วเราต้องขอขอบคุณทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเลยนะคะที่มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาให้พวกเรานำเสนอกันถูกต้องนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ EP หน้าเนี่ยมีอะไรแจกอีกรอลุ้นเลยจ้าไปกันเลยไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย